ข้าวญี่ปุ่นนี่กลิ่นแรงนะกลิ่นแรงแต่หวานอร่อยญี่ปุ่นหอยเหม็นญี่ปุ่นหอยเหม็นอันนี้หยอดน้ำจิ้มซีฟู้ดไปนิดนึงเดี๋ยวลองมาชิมวันนี้ถือเป็นแมตช์แก้ตัวค่ะเพราะว่าวันก่อนแบบว่ามาไอ้คุ้มแล้วไม่คุ้มอ่ะวันก่อนไม่คุ้มเดี๋ยวให้กลับไปดูคือว่าไม่คุ้มเป็นยังไงยำแซลมอนมันก็คงเส้นคงวาที่อร่อยกลางๆกินข้าวรองท้องสักครั้งใบอะไรไม่รู้สุกี้หม้อไฟเหรอสุกี้เนี่ยน้ำซุปน้ำดำอร่อยชิมน้ำซุปแล้วผักเนี่ยที่ใส่แบบเนี้ยอย่าหวังว่าจะสุกนะสวยงามอย่างเดียวน่าอยากกินแซลมอนน่าอยากกินแซลมอนน่าอยากกินแซลมอนโอชิอิตาเลียนแซลมอนก็ยังไม่ผ่านเนื้อมันอะเละเนื้อมันเละไปมันไม่ตึงอูน่าก็คือนางดูนอนดูรายการอะไรของญี่ปุ่นอยู่หรือแล้วนางบอกว่าที่หอยน่ากินอ่ะพอเห็นละครหานญี่ปุ่นปุ๊บความบัตรจริตจากกินหานญี่ปุ่นขึ้นมาทันทีค่ะมันไม่ได้ค่ะเรามีเรื่องต้องบอกเรามีเรื่องต้องบอกแฟนคลับโอชิสาขาภูเก็ตอิตาเลียนเนี่ยมันและเขาไม่ควรเก็บค่าตื่นใช่หรอวะก็ต้องตักเองนะคะ
้นะคะลูกค้าเพิ่มเงินเพียง350 บาทนะคะต่อหนึ่งท่านนะคะสามารถทานได้แบบไม่อั้นเลยนะคะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งจากพนักงานทางร้านได้เลยนะคะ